สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเขาเรียกว่าคลังแสงเรียกว่าอุปกรณ์ที่พกพาดีกว่าเนาะคือเราจะมีกระเป๋านี้ครับก่อนหน้านี้เวลาเราออกงานบล็อกเกอร์งานอีเวนต์เนี่ยพอเราถ่ายรีวิวมือถือใช่ไหมครับที่เรารีวิวเนี่ยแล้วเราจะเอารูปมาเนี่ยเราจะมันต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับเพราะว่าหลายครั้งก็เป็นการยืมเพื่อนเอานะฮะเราก็เลยมาเตรียมตรงนี้นะก็คือตรงนี้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ยังชีพของคนดิจิตอลนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยถ้าเราใช้ทดสอบ power bank นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับก็คือเอาตัวนี้เสียบกับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จนะครับแล้วก็ไฟออกนะครับก็ดูว่าไฟมันออกเท่าไหร่นะครับ in out นะครับนี่เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวการ์ดรีดเดอร์ครับการ์ดรีดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เสียบไทตี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไปรีวิวมือถือแล้วอยากจะเอารูปเอาวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยออกจากมือถือเนี่ยก็เสียบได้เลยแล้วก็ใช้นี่ครับไมโคร SD นะครับเป็นการรีดนะครับก็เอาข้อมูลมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้สะดวกนะครับตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหลายครั้งก็ลืมนะครับก็เลยตอนนี้จัดเป็นกระเป๋าไว้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าออฟฟิศเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเพื่อนบอกเอ้ยเพื่อนยกมีสายชาร์จสายอะไรไหมนะครับอันนี้มาดูดีกว่าว่าเผื่อฉุกเฉินนะครับตัวนี้จะเป็นที่ตัวที่เอาแปลงจากไมโครนะครับเป็นไทตีนะครับถ้าเกิดใครมีสายชาร์จที่เป็นไมโคร USB นะครับจะเสียบกับไทตีนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับจะเรียกเป็น OTG นะครับตัวนี้จะเป็นตัวการ์ดรีดเดอร์ครับนี่การ์ดรีดเดอร์นะครับใส่ไมโคร SD ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวแปลงจะไทตีนะครับนี่ไทตีเป็นไมโคร USB นะครับคือมีขั้วไหนมาได้หมดนะฮะตัวนี้จะเป็นพวกสายชาร์จต่างๆละนะครับสายชาร์จไทตีนะครับสายชาร์จไทตีนะครับนี่ก็จะเป็นสายชาร์จที่เป็นไมโคร USB ก็มีครบเพราะว่าเราต้องชาร์จพวก power bank ใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวแปลงครับแปลง iPhone นะครับใส่ไมค์นะครับไมค์ต้องใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัว TRS2 TRS อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จ iPhone นะครับที่เป็น USB นะครับซึ่งบางคนอ่ะใช้ power bank ใช่ไหมครับ power bank เขาเป็น USB เนี่ยมันก็จะเสียบสายที่เป็น Type-C ไม่ได้นะครับก็ต้องมีหัวนี้ไว้นะครับทีนี้มีตรงนี้ครับตัวนี้คือสายที่รวมทุกสิ่งอย่างนะครับถ้าเกิดเพื่อนบอกเฮ้ยยกยืมสายหน่อยนะครับเรามีทุกสายเลยนี่เป็นสายไลนิ่งก็มีสายไทตีก็มีนะครับแล้วก็สายไมโครก็มีครบเลยตัวนี้เป็น power bank ครับนี่ power bank นะครับนี่หมื่นมิลลิแอมป์นะครับข้อดีคือว่าตัวนี้สามารถที่จะชาร์จทั้ง USB นะครับแล้วก็ไทตีนะครับนี่นี่นะครับนี่ไทตีนะครับแล้วก็ชาร์จเป็นไมโครอันนี้ไมโครได้ด้วยนี่นะฮะก็พูดง่ายคือถ้าเกิดใช้สายข้างหนึ่งที่เป็นไทตีข้างหนึ่งเป็นไลนิ่งเนี่ยก็ชาร์จกับตัวนี้ได้ทีนี้มีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นี่มีอะแดปเตอร์มานะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มาช่วยตรงที่ว่าถ้าไปที่ไหนแล้ว power bank ไม่ได้เอาไปนะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องห่วงละเรามีทุกอย่างละตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับที่ไม่ใช่สายชาร์จอะแดปเตอร์นะฮะที่เป็นนี่จะเป็น18 วัตต์ถ้าจะไม่ผิดนะครับ20 วัตต์ดิตอนนี้20 วัตต์นะครับนี่ตอนนี้เอาไทตีเสียบแล้วก็อีกอันไม่ใช่ตัวนี้นะต้องเป็นสายตัวนี้นะครับอย่างนี้ครับเสียบตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บนี่ครับ20 วัตต์นะครับเสียบชาร์จนะครับนี่ก็พกไปไหนมาไหนได้ที่ขาดไม่ได้เลยคือหูฟังนะครับหูฟังนี่ตัวนี้เป็น 3.5 อยู่นะครับแต่ว่าใช้กับตัวแปลงตัวนี้ได้นะครับก็ใส่ตัวนี้นี่ครับเสียบตรงนี้ปึ๊บนี่ใส่กับมือถือ iPhone ได้เลยทีนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามาแนะนำเนาะง่ายๆสบายๆนะครับแต่ว่าก็แบกหนักอยู่นะครับหลักก็คือจริงๆถ้าจะใช้เนี่ยเรื่องสายนะครับบอกนิดนึงว่าถ้าสายพวกเนี้ยมันจะเป็นสายชาร์จครับ
มันจะเวลาเราเลือกซื้อสายชาร์จต้องเลือกว่าชาร์จแอนด์ติงนะครับถ้าจะต่อคอมด้วยนะแต่ปกติทั่วไปเนี่ยเสียบ power bank ทั่วไปเนี่ยช่วงเนี้ยใช้ชาร์จได้หมดนะครับใช้ชาร์จได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นสาย iPhone แบบนี้นะครับจําเป็นจะเป็นสายชาร์จแอนด์ติงนะครับคือเสียบคอมได้นะครับแต่สายบางชนิดถ้าเป็นสายชาร์จอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียบคอมแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะอันนี้ก็เอามาแนะนำให้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอีกตัวนึงแต่ว่าไม่ได้พกนะครับอันนี้ไม่ได้พกตัวนี้ครับเป็น USB Hub ครับ USB Hub เนี่ยหัวเป็น Type C นะครับข้อดีคือเสียบกับมือถือแล้วเป็นตัว USB OTG ได้นะครับนี่ก็จะเสียบกับการ์ดรีเดอร์พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดรีเดอร์เรามี Type C อยู่แล้วก็ไม่ห่วงอะไรนะก็อันเนี้ยใช้พกได้ข้อดีคืออะไรเวลาเราซื้อตัว USB Hub เนี่ยแนะนำให้หาตัวที่มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับก็เสียบไฟเพิ่มได้ก็คือช่วยง่ายเวลาเราเสียบอุปกรณ์ USB Hub แล้วไฟไม่พอนะครับก็ใช้ตัวนี้ที่จะต่อไฟเหลืองเพิ่มนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำนะครับอันนี้ของเวนชั่นไปเจอราคา200กว่าบาทก็เลยออกมาหลักๆก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ถ้าจะลดให้เหลือน้อยสุดก็คงจะเหลือแค่สายนี้สายเดียวนะครับที่จะทาได้ทุกสิ่งอย่างนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็พกไว้เพราะว่าเคยเจอปัญหาหนึ่งว่าเราพกสายที่เป็นสายแบบนี้นี่ถ้าพกสายที่เป็นสายแบบนี้นะฮะไปทำงานนะครับไปข้างนอกแล้วปรากฏว่าเพื่อนอ่ะไม่ได้ใช้ไอโฟนจะยืมสายชาร์จนะครับเราไม่มีนะครับบางทีเขามีสายชาร์จแต่ไม่มีอะแดปเตอร์หรือไม่มี power bank หรือพอมี power bank แต่ใช้ไอโฟนแต่ไม่สามารถเสียบได้นะครับ power bank เขาเสียบไม่ได้เสียบไปตัวนี้ไม่ได้นะครับไทป์ C ไม่ได้เราก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็น USB แบบนี้นะครับให้เขาใช้งานได้นะครับก็เอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มีเพื่อนๆยืมสายชาร์จเนี่ยก็เลยทำให้เรามีคืออุปกรณ์ครบเครื่องแบบนี้นะครับทำให้แบบไปที่ไหนแล้วสะดวกนะครับเพราะเราเจอเหตุการณ์มาก่อนว่าเราไปสถานที่ที่รีวิวแล้วปรากฏว่าเราต้องไปพึ่งพาเพื่อนนะครับอันนี้คือจุดสำคัญเลยว่าเราถ้าเรามีครบมีพร้อมเนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งพาใครอันนี้ไม่รู้มีขายยังไงตอนนั้นได้มาจากหัวเว่ยนะครับของ Folio เนี่ยมันเป็นกระเป๋าอุปกรณ์ที่เก็บทุกสิ่งอย่างนะครับโอเคสวัสดีครับ